ก่อนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์นะก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่ละสบายดีพี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดของพวกเราอยู่ในเวลานี้และก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงพร้อมกันโดยเพลงที่บอกว่ายิ่งกว่าผู้มีไซเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านพระเจ้าพระบิดาผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคุณความรักที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้ให้ผู้ลูกมีชีวิตลมหายใจอยู่และให้โอกาสผู้ลูกได้เข้าเฝ้าพระองค์นมัสการพระองค์เจ้าฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านร่วมกันภาวนาที่ท่านเพื่อผู้ลูกทุกคนในที่นี้และอยู่แข่งต่างๆด้วยที่ห่วมกันข้าไว้นมัสการพระองค์เจ้าในวันนี้ให้ได้รับการทรงนำพามาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและสร้างผูกมัดผีปีศาจมารซาตานกิจการของมันโดยพระนามซื้อของพระเยซูคริสต์เจ้าประกาศว่ามันอยู่ในฐานะเสลยแต่ผู้ลูกอยู่ในกระบวนความไสยศาสนาโดยพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดเวลาผู้ลูกภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์มอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนกันอีกจากเรื่องที่เขาเคยศึกษากันมาได้หาเธอแล้วมื้อนี้เธอที่6เกี่ยวกับรับพระพรด้านเงินคำจากพระเจ้าก่อนเขาจะเข้าสู่การศึกษานั้นเขาจะอ่านจากพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อที่23ถ้าพี่น้องมีพังพี่ก็เปิดไปอาจารย์จะขออ่านจากพระธรรมเฮบรูบท10ข้อที่23ว่าดังนี้จงยึดมั่นอยู่ในความหวังที่พวกเขาประกาศตัวว่าได้หับไว้แล้วนั้นอย่าให้วันไหวเพราะว่าพระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์เสมอเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาในสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเขาได้มาอยู่รวมกันพวกเขาได้ต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในตอนเสาร์วันใหม่นี้ดังนั้นเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนามพระทัยและแผนการของพระองค์สำหรับเป็นต้นเรื่องพระพรด้านเงินคำ
ซึ่งเป็นเรื่องที่สนใจของคนทั้งหลายบ่แม่นแต่คนคริสเตียนแต่คนในทั่วโลกด้วยจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมื้อนี้เฮาจะเบิ่งนํากันเนาะตอนที่6ว่ารับพระพรด้านเงินคําจากพระเจ้าแต่ในนั้นมื้อนี้เฮาจะเฮียนว่าให้ยึดมันอยู่ในความหวังที่เฮาได้ประกาศว่าเฮาได้รับแล้วสิ่งที่เฮาได้รับแล้วจากพระเจ้ามีอีหยังแน่นอนแหละความเจริญความหังมีและเฮาได้รับแล้วสิ่งเหล่านั้นและแม่นแต่คนอธรรมสะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องคนบาปนั้นต้องได้ปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พังพีมีภาษญาลวงหลายภัยมากแต่ในขณะเดียวกันนั้นบ่แม่นภาษญาของพระเจ้ามีแหละมันจะเกิดขึ้นโลดได้พี่น้องและในห้ายไปกว่านั้นอีกมันมีศัตรูเนาะที่จ้องเฮาอยู่ที่พยายามที่หยั่วเฮาอยู่ที่พยายามเฮ็ดให้เฮาบ่ให้ภาษญาบ่เกิดขึ้นในชีวิตของเฮาเฮาสิเห็นเฮาสิทวนขึ้นเนาะพระธรรมลักษณ์ที่เฮาต้องจื้อเสมอว่าเงินและคําทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เป็นของพระเจ้าบ่แม่นของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าบอกไว้ในพระธรรมฮักกายบท2ข้อ8นั้นเงินและคําทั้งหมดอยู่ในโลกนี่นะเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ผู้ใดพระเจ้าจะอวยพรผู้ใดก็ผู้นั้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นพระพรบ่แม่นมาถึงเฮาแบบอัตโนมัติมันมีบางเรื่องที่เฮาจะต้องเฮ็ดหรือบางเรื่องที่เฮาจะต้องปฏิบัติเป็นต้นเรื่องต่อสู้กับมารซาตานเป็นอย่างจังซี่ที่ขัดขวางบ่ให้พระพรมาถึงเฮาพี่น้องรู้จักบ่พระพรของพระเจ้านั้นในพระธรรมสุภาษิตน่ะถ้าพี่น้องจื้อได้บท2ข้อ4นั้นมีอยู่3อย่างจื้อได้1เกียรติชื่อเสียงพระเจ้าให้เฮา2ที่พระเจ้าให้เฮานั้นอุดมหังมีเนาะอันที่3อายุยืนยาว3อย่างนี้เป็นของเฮาแล้วพระเจ้าให้แล้วแต่แม่นเฮาแต่มาเป็นคริสเตียนแล้วว่าเฮาได้แล้วแต่เฮาบ่ได้เพราะว่ามารซาตานจะลักเอาไปสิ่งเหล่านี้เนาะมาฮอดครึ่งทางเลยมารซาตานก็ยุดเฮาสิเห็นแม่นหยังก็ตามเฮาสิทบทวนบทเรียนเวลาผ่านมาเนาะเฮาจะเบิ่งตอนที่1ตอนที่2เวลาผ่านมานั่นว่ามีอีหยังแดเฮาได้ศึกษาถึงเรื่องทัศนคติใน2ตอนนั้น1กับ2ทัศนคติที่ถูกต้องและบ่ถูกต้องถ้าพี่น้องจื้อบ่ได้พี่น้องก็ขึ้นไปเบิ่งในลายสดที่พวกเฮาเฮ็ดในบทที่1และบทที่2นั่นเนาะและตอนที่3พวกเฮาก็ได้ศึกษาถึงเรื่องความจริงพื้นฐานรวมมี5อย่างเกี่ยวกับพระพรด้านเงินคํานั้นตัวที่4เฮาได้ศึกษาเรื่องขอกระแจไขประตูสู่พระพรหรือรับเพื่อรับพระพรด้านเงินคําจากพระเจ้าเฮาได้เรียนรู้4อย่างนั้นว่ามีหยังแดเป็นขอกระแจเนาะเริ่มจากบอนว่าดําเนินชีวิตแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าตัวนี้อาจารย์ย้ําและย้ําอีกและความสอบธรรมของพระองค์ก่อนและสิ่งอื่นๆชื่อว่าเงินคํานั้นเป็นของแถมบ่แม่นอันต้นตอเฮาอย่าไปซอกเป็นต้นตอเมื่อเฮาเป็นคริสเตียนเฮาต้องรู้เรื่องนี้บ่ให้เหมือนคนอื่นๆที่เขาเอาเรื่องนี้เป็นต้นตอแต่ปะเรื่องอื่นๆตอนที่5วันนี้เฮาได้เห็นกฎเกณฑ์สวรรค์เกี่ยวกับการหว่านและการเกี่ยวเนาะการเก็บเกี่ยวกฎเกณฑ์อัตบิดที่เฮาต้องจื้อว่าเงินคําที่พระเจ้าให้มานั้น 90% ให้เฮาใช้ที่พระเจ้าเทมานั้นเป็นของเฮา 90% เนาะเอาเข้ากระตาเฮาโลดพี่น้อง 90% เอาเข้าถุงเฮาโลดเฮาจะใส่หยังเฮาใส่แต่ใส่มี2บอนพระเจ้าให้ใส่อยู่นั่นถ้าพี่น้องจื้อใน2เปโตรบท1ข้อ3บอนที่1คือให้ใส่ในชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานี่แหละใส่โลดพี่น้องพี่น้องมีเสื้อผ้าอยากเปลี่ยนพี่น้องมีเงินอยู่นั่นพี่น้องซื้อพี่น้องบ่มีเฮือนมีหยังก็สะสมเอาแล้วก็ปลุกเฮือนปลุกซ่านมีหยังก็ได้ซื้อรถซื้อล่างได้หมดเนาะทุกอย่างพี่น้องใส่ได้แต่ในส่วนหนึ่งอีกใน 90% นั้นพระเจ้าให้เงินคํานั้นเพื่อดําเนินตามทางของพระเจ้าเอาไปมีส่วนในเวียกงานของพระเจ้าหมายความว่าในขยายอาณาจักรของพระเจ้าความหมายให้มันเป็นประโยชน์ในอาณาจักรของพระเจ้าเพราะเงินคํานั้นที่พระเจ้าให้มานั้นพระเจ้าบ่แม่นให้เฮาไปใส่ในอาณาจักรของมารบ่ให้ใน
แผ่นดินของมันเวียกงานอันใดของมันเนาะสิ้นว่าการลินการพนันขันต่อมันยังนี่มันทั้งหมดแหละนี่สำหรับในพังพี่เฮาบ่ไปหรือว่าการซื้อเลขแทงเบอร์มันยังนี่เนาะแม่นทั้งหมดแหละการเสี่ยงโศกต่างๆจังซี่เนาะฉะนั้นถ้าคริสเตียนฮู้เรื่องนี้ดีเข้าใจเฮาจะบ่ไปพี่น้องได้ยินทางโทรทัศน์ทางข่าวเขาว่าเรื่องต้องโศกเนาะลงทุนแบบต้องโศกที่เขาเคยเห็นเวลาผ่านมาพวกพี่น้องเขาหลายคนก็เสียย้อนไปบ่ฮู้จักบ่ยื่นในหลักที่พระเจ้าให้หวังรวยแบบไวเนาะก็มันก็สิทธิ์เอาแหละอันนั้นที่พระเจ้าต้องการให้ฮู้เนาะกฎเกณฑ์สวรรค์มันมี4อย่างจงให้เขาอันหนึ่งอันเงินคำมาแหละบ่แม่นแต่กินเท่านั้นจงให้ให้ในแผ่นดินของพระเจ้านั่นแหละให้เขาเนาะแล้วพระเจ้าจะให้เขาคืนในลูกาบทที่6ข้อ38พี่น้องต้องจื้อว่าเวลาเฮาเอาให้น่ะเฮาให้อันนึงแต่พระเจ้าจะให้เฮา30เท่า60เท่า100เท่าอย่าลืมจักเถื่อและในกฎเกณฑ์อันนั้นที่เฮาจื้อในการนําใช้เงินคํานั้น 90% พระเจ้าประทานให้เฮานั้นก็2ด้านที่อาจารย์เว้าไปแล้วเนาะอันที่3คําเฮาอยากได้สิ่งใดเฮาก็หว่านลงสิ่งนั้นหว่านเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแหละเฮาหว่านอันหยังลงเฮาก็เก็บเกี่ยวนั่นแหละพี่น้องถ้าเฮามีอันใดเนาะสมมุติว่าแท้เฮาเป็นหยังอาจารย์ก็แม่นพระพรอันนึงที่ในครอบครัวพวกอาจารย์ปฏิบัติเมื่อไปรวมพี่น้องอันนี้เว้าในภายในเฮาเนาะภายในเพราะเฮาอยู่ในคณะส่วนรวมเฮามีการพบปะครอบครัวของคณะส่วนรวมอาจารย์ก็บอกป้าน้อยเรื่อยๆเวลาเพิ่นซื้อหรือคอมเมนต์เพิ่นให้อาจารย์มณีวันจัดเพิ่นเอาเงินให้อาจารย์ก็จะบอกว่าให้เอาแนวที่พี่น้องบ่สู่ได้กินเป็ดบ่ย่างบ่หมูปิ่นบ่แม่นจังซั่นเนาะซึ่งพี่น้องบ่ได้สู่ซื้อกินเอาแนวนั้นให้พี่น้องให้พี่น้องได้กินของดีๆที่สุดที่เฮาคิดว่ามันดีที่สุดเอาไปให้พี่น้องผู้จักบอกคำว่าอ้อยจังสันเขาก็ได้คืนมาคือกันของดีนะเขาก็ได้คืนมาเนาะพระเจ้าจะให้คืนมาของดีๆคืนจังสันแหละอาจารย์ก็บอกทุกครั้งทุกครั้งเลยอาจารย์บุมีครั้งหนึ่งเลยสิบอกว่าโอ้ซื้อไปพอมันแล้วมือเป็นการประกอบส่วนเท่าไรกันมียังก็เอาไปก็แล้วแหละเอาพักไปก็ได้เอาหญ้าไปก็ได้เนาะพอมีอันกินบัวเนี่ยจักเถื่ออาจารย์บัวเนี่ยอาจารย์ให้เฮ็ดด้วยเต็มใจบอกว่าเอาอันดีๆไปให้พี่น้องเด้อตัวใดมันแซ่บๆตัวใดเจ้าคิดว่ามันแซ่บที่สุดที่พี่น้องบ่สู่ได้กินน่ะเอาตัวนี้ไปเนาะเอาไปบ่แม่นเผื่ออาจารย์นี่แต่เผื่อพี่น้องครบจริงแหละอาจารย์กินเรื่อยอันเป็ดแต่ว่าพี่น้องหลายคนก็บ่ได้กินเรื่อยไปอาจารย์ไปเห็นไปสังเกตได้อาจารย์ไปสังเกตเบิ่งหมดบ่เดียวหมดปั๊บเลยเอาไปกองซะก็หมายความว่าพี่น้องมักเขาก็โอ้ดีใจขอบคุณพระเจ้าเขาคิดถึงเนาะหมูปิ้นจะเอาไปเมื่อบุญเดียวปรับบุเรือจะสิมันป้าที่โทเป็นเผ่าพรสำหรับตัวเองก็คิดว่าเขาเห็ดหวานสิ่งไหนลงเขาเก็บเกี่ยวสิ่งไหนพี่น้องต้องจื้อเลยเนาะบัดนี้เขาเบิ่งอันนึงอีกที่เขาต้องจื้อในสี่อันนั้นจื้อว่าเป็นพระเจ้าที่ให้อำนาจแก่เขาเกิดทางคุณมีนะในพระบัญญัติบท8ข้อ18นะยะซูคิดจักเถื่อว่ากำไรเฮามาจากโลกถึงว่าเศรษฐกิจโลกนี่ปั่นป่วนวิกฤตเนาะเฮ็ดหยังก็บ่ขึ้นบ่ขึ้นแหละแต่คันเฮาอยู่กับพระเจ้าเฮาเป็นลูกพระเจ้าให้พี่น้องฮู้จักว่าพี่น้องเฮ็ดหยังก็ขึ้นเพราะว่ามันมาแต่ทั้งเทิงพอพรน่ะพี่น้องเว้ากับพระเจ้าอันนี้เศรษฐกิจขน้อยอยู่ในระบบเศรษฐกิจพระเจ้าเด้อเขาเว้าในนี้ล่ะบ่พี่น้องขน้อยบ่อยู่ระบบเศรษฐกิจเลี้ยวขึ้นเทิงแหละขน้อยเลี้ยวขึ้นเทิงมื้อนี้เฮาจะเบิ่งนํากันเรื่องนี้เนาะเรื่องนั้นนี่มันบ่อยากให้เฮาเลี้ยวขึ้นเทิงได้มันอยากให้เลี้ยวลุ่มๆมันอยากให้เบิ่งเศรษฐกิจของโลกระบบเศรษฐกิจโลกแล้วเฮาก็ปั่นป่วนไปนําแล้วก็วุ่นวายไปนําแต่ว่าถ้าเฮาเลี้ยวขึ้นเทิงแล้วจะบ่ปั่นป่วนเป็นสิ่งที่เฮาอันที่หานั่นที่เฮาเว้ากันมื้อวานนี้ก็ในพระธรรม3ยูฮันข้อ2แล้วเนาะเฮ็ดหยังก็เจริญเจริญรุ่งเรืองเสมอพระเจ้าว่าเฮาเห็นเพราะเฮาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเด้เศรษฐกิจของพระเจ้าบ่มีแห้งแล้งบ่มีว่าลุกทึน
ฉะนั้นการที่เฮาไปหว่านในแผ่นดินของพระเจ้าในดินที่ดีที่เฮาจะเบิ่งมื้ออื่นดินดีเนาะมื้ออื่นเฮาจะเบิ่งเรื่องดินดีดินประเภทใดๆมันดีเฮาสิไปเลือกในพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้วเฮาคันเฮาไปปลูกในดินนั้นมันจะขึ้น30ต่อ60ต่อ100ต่ออันนั้นที่เฮาอยากให้ฮู้แต่มื้อวานนี้เฮาก็บ่ได้เว้ามื้อนี้เฮาก็บ่เว้าเพราะว่ามื้อนี้เฮาจงไว้เว้าเบิ่งการศัตรูของการที่บ่ให้เฮามีเงินค้ำและถึงพระเจ้าอวยพรเฮาแต่ว่ามีศัตรูตัวนึงมันจะดึงเฮาลงเสมอเนาะเฮาสิเบิ่งฉะนั้นพระเจ้าให้เฮาย้อนมีศัตรูนั้นพระเจ้าให้เฮายึดมั่นในความหวังที่เฮาได้ประกาศไปว่าเฮาได้รับไว้แล้วนั้นอย่าหวั่นไหวพุ่นว่ายึดมั่นในอะไรในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาให้เฮาแหละในสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเนาะมื้อนี้เฮาจะเบิ่งในพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ23น่ะเป็นเรื่องสําคัญเด้อพี่น้องอาจารย์อยากเว้าเรื่องนึง หลายปีผ่านมาเนาะป้าน้อยก็เป็นแรกเงินนําผู้แรกก็เรื่องกันแหละเขาก็นับให้นับให้มาเดือนไปนับไปหน่อยมานับอีกก็นับเลยได้ญี่ปุ่นก็เบิ่งเขานับเขานับเขาเนาะเขาเพิ่นก็บ่ได้นับแล้วก็เอามาเลยใส่ถุงมาเลยแลกหลายแดมื้อนั้นมาเดือนเพิ่นก็มานับคืนเหลือ 350,000 พี่น้องมันกลายมาเขาให้กลายมาเพิ่นก็ง่วงมาใส่อาจารย์อ้ายนี่เขาให้มาเหลือ 350,000 เฮ็ดอะไรเอาก็ไปส่งเขาตัวอาจารย์ก็บอกเออสันพาน้องไปเด้อตอนบ่ายจนเขาสิตกใจได้มือแรงซอกหาเงินลุกทึน 300,000 บ่เป็นน้อยแต่ก่อนเขาสิได้เงินขนาดนั้นกําไรน้ออาจารย์ก็พาพระน้อยกลับไปสุขคันเฮาบ่เป็นคริสเตียนนี่พี่น้องเฮาเฮ็ดหยังเฮาสิไปเกี่ยวหยังมันหลงเนาะเฮาก็งับเลยตัวไผสิไปฮู้แต่ผู้ฮู้คือพระเจ้าเด้มันไม่อยากเฮ็ดหลอกเฮามันทดสอบเฮาเนาะถ้าเฮาโลภเฮาสิเสียเด้พี่น้องเฮาบ่สัตย์ซื่ออาจารย์ก็บอกป้าน้อยเอาไปส่งอาจารย์และพาไปเองโอ้แล้ววะแล้วเสื้อแท้เสื้อป้าน้อยนี่แต่ฉะนั้นเมื่อเราเอาเงินมาบัดนี้มันบ่พอหลายเทื่อมีบ่พอเด้มันในหมัดมันบ่พอบ่พอหา 10,000 100,000 200,000 จังซี่ป้าน้อยบอกไปว่าเงินนี่มันขาดเลยนี่มันขาดอยู่หา 10,000 หรือ 200,000 จังซี่ไปมื้อหน้าเขาเอาให้โหลดเขาบ่ถามบ่สอว่าขอให้เจ้าครบแหละเพราะเสื้อเขาเสื้อเลยเห็นบ่พอพรมันตอบขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าได้พี่น้องเนาะเฮาเป็นคริสเตียนก็เป็นมีทัศนะนี่บ่ให้มารหลอกเฮาได้พี่น้องรู้จักบ่ศัตรูของเฮาคือมารมันจ้องเฮาอยู่1เปโตรบท5ข้อ8มันเที่ยววนเวียนไปซอกหาคนที่จะมากัดกินได้มันจะได้ให้เฮาหล่มเสมอเมื่อพระเจ้าบอกว่าอันนี้เจ้าได้แล้วเศรษฐกิจของพระเจ้าบ่หล่มจักเทื่อเลี้ยวขึ้นเทิงมันน่ะโอ้จะไปเลี้ยวในเจ้าอยู่ในโลกนี่มันสิว่าแนวนี้เนาะมันต่อสู่แผนการของพระเจ้าต่อสู่น้ำพระทัยของพระเจ้าต่อสู่ผู้สอบธรรมมันบ่ต่อสู่ผู้อื่นดอกพี่น้องมันต่อสู่ผู้เฮาผู้อื่นน่ะอยู่ในกำมือมันหมดแหละจมอยู่ใต้อำนาจของมันหมดแหละต่อสู่มันจะเฮ็ดได้ก็เฮ็ดได้แต่มันพวกเฮาเฮ็ดบ่ได้เด้เนาะมันเฮ็ดบ่ได้แต่ว่ามันจะเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดเองคืออาจารย์เว้าแหละมันยั่วให้เฮาเฮ็ดเองคือเฮาเว้าไปแลกเงินมาเหลือ 300,000 บาทมันบ่แม่นมันได้บัดนี้คันเฮารักแล้วพระเจ้าก็ฮู้จักว่าเฮาเป็นคนขี้รักเนาะเท่านั้นสิ่งตบิดที่มันเห็นสำหรับพวกเขาคือมันเห็นเขาสงสัยในพันธสัญญาของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าที่มีอยู่เกี่ยวกับด่านเงินคำน่ะคนพอพ้นด่านเงินคำพระเจ้าว่าคอยจะบ่ให้เจ้าเฮ็ดหยังก็ขึ้นก็เกินมันเจ้าบ่ได้หรอกผู้อื่นเขาก็ลุกเด้เหมือนลูกสาวอาจารย์เวลาสิตั้งร้านเสียงมันก็เข้ามาโลดมือตะบิดสิเปิดร้านลูกสาวก็มาหาตัดสินใจเลยได้เพิ่นกลับมือเฮือนเพิ่นกลับมาหาพ่อพ่อรู้ว่าบ่ได้คักตะกี้มันมีแอมพอยอยู่ตัวหน้านี่ครับทั้งข้างบูทนี่เพราะว่าลูกเสร็จได้เนาะได้ร้านเขาร้านอาชีพตัวหน้าบูทข้างบูทก็มีแล้วเฮาอยู่ซอยอีกเนาะอาจารย์ก็อื้อคือบ่แม่นคือว่าแม่นคุณลูกสาวไปอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้มาข้อนี้แหละฮักไกลบท2ข้อ8เงินและคําเป็นของเฮาต้องจื้อเรื่องนี้เด้พี่น้องเขาพี่น้องบ่จื้อเฮาก็อาจารย์ก็เสร็จพุ่นน่ะแล้วก็จื้อบท24เพลงสรรเสริญบท24ข้อ1บอกแผ่นดินโลกนี่กับสิ่งที่อยู่ในโลกนี่เป็นของเฮาพระเจ้าว่าอาจารย์ก็จื้อข้อนั้นอาจารย์ได้ข้อนั้นอาจารย์ลูกสาวมาเอื้อลูกสาวขึ้นมาบอกว่าไปโลด
เฮาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าบ่แม่นของโลกเขาบ่ได้สิแข่งกันไปไดเขาบ่มีพระเจ้าแต่เฮามีพระเจ้าอยู่ฝ่ายเฮาเนาะเพิ่นก็โอ้แม่นเนาะเสื้อพอเพิ่นก็ไปเปิดร้านนะก็ยังสู้เขาได้เด้ยังอยู่ได้บ่ได้เฮาบ่ได้ไปสู้เขาดอกแต่เฮาก็อยู่พอเฮาแหละบุตรเดียวบ่ดนร้านเอ็มพอยรถจอดบ่ได้เลยเขามาแต้มป้ายแดงใส่หมดทางหน้าเด้รถก็ขี้คั่นเขาขี้คั่นลงเด้จอดรถแล้วไปซื้อเครื่องเขาก็แล่นเขาไปในมันเครื่องคือกันเด้ส่วนหลายอันก็คือกันมันก็แล่นเขาไปในหั่นไปซื้อเด้เขาก็ได้ขายบางเทื่อขายดีกว่าร้านต่างๆนี้ด้วยเนาะคิดว่าดีกว่าได้เท่าที่อาจารย์สังเกตนะร้านเฮาบ่สู้เขาเครื่องของไว้ยังคือลักษณะบ่สู้เขาแต่ว่ามาพระเจ้าก็เลี้ยงเนาะเพิ่นก็อันนั้นอยู่เฮาจะสุไปฟังเสียงบ้านมันจะเข้ามาเสมอพระเจ้าหลายคนเสียตัวนี้คริสเตียนเฮาเฮาบ่ขึ้นบ่เกินพระเจ้าบอกเฮาว่าให้เจ้าเฮ็ดเวียก6วันเด้อเฮ็ดโลดข้อยสิอวยพรมือของเจ้ามือของเจ้าแตะอันใดข้อยสิอวยพรบ่ให้เจ้าขาดคืนเนาะบ่ให้เจ้าล่มจมจักเถื่อพระสัญญาของพระเจ้าแต่เฮาเฮ็ดหยังหลายคนเพิ่นว่าให้พักวันหนึ่งและให้วันนึงอุทิศแก่เฮามันจะเข้ามาเลยพี่น้องมันสิบอกว่าโอ้ยวันทิศแห้งเฮ็ดได้ดีเขาบ่เฮ็ดวันทิศสิมีหยังกินบ่มีหยังกินเขาบ่เฮ็ดวันทิศวันทิศแห้งได้ดีแล่นแท็กซี่นี่โอ้วันทิศแห้งคนหลายคนพักเลยโอ้บ่แม่นวันบ่แม่นวันทิศคนจะบ่เข้าได้ร้านตัดผมสมมุติว่าเฮามีคริสเตียนเฮ็ดตัดผมซะวันทิศคนพักได้เข้ามาตัดผมเด้วันอื่นเขาบ่ได้มาตัดเด้เนาะมันสิว่าแน่น่ะทันทีถ้าเฮาเป็นคริสเตียนเฮาเป็นหลงการหลอกลวงของมันแล้วเฮาก็เสร็จแล้วเฮาสิขัดพระพรของพระเจ้าทันทีเพราะเฮาบ่ได้เดินตามแผนการของพระเจ้าพระเจ้าให้เฮาพักมือนึงบางคนเว้าในโบสถ์อาจารย์เคยได้ยินเวลาผ่านมาพี่น้องว่าหยังเขาบ่ได้เว้ากับอาจารย์เขาไปเว้ากับผู้อื่นเขาเตือนกันว่าจะเสร็จแม่วันทิศเขาบอกค่อยไปนมัสการอยู่ในตอนเช้าตอนบ่ายค่อยเลิกค่อยอยากเห็นนั้นค่อยก็เห็นตัวหาอยู่หากินก็หาตัวนมัสการพระเจ้าก็นมัสการเลยดิว่าในนี้เลยเห็นบ่ม่านโฆษณาเลยสำหรับผู้ที่บอกนี่นะม่านโฆษณาทันทีเป็นยังว่าม่านโฆษณาเพราะเขาไม่ได้เดินตามแผนการของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามือนี้มือเดียวอุทิศแก่เฮาเช้าสี่สิบโมงข้อหมายจนหอด12โมงก็คืนพุ่นเลยพี่น้องเนาะบ่มีหยังก็นอนขาขึ้นห่างอยู่เฮือนบ่ดีบ่บ่ต้องเฮ็ดคําดีแท้ก็ไปเยี่ยมย่ําพี่น้องไปหนุนใจพี่น้องไปอวยพรพี่น้องไปแบ่งปันให้พี่น้องอันนั้นเป็นการที่ถูกต้องเนาะเป็นการถวยเกียรติแก่พระเจ้านะเฮาสิได้พระพรอย่างมากมายพี่น้องในวันนั้นอุทิศให้พระเจ้าเพิ่นว่าอันใดเฮ็ดให้พระเจ้าถูกต้องหมดแต่ว่าถ้าเฮ็ดเฮาเองเพื่อซอกอยู่ทำกินแล้วเฮาสิล้มเฮาสิล้มพี่น้องเฮาสิบ่ไปบ่มาสิบ่รอดเด้เฮาจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงพี่น้องเบิ่งโลดชีวิตผู้ใดเฮ็ดเวียกวันอาทิตย์วันนมัสการพระเจ้าบ่พออยู่พอกินสิเฮ็ดนักชื่อบ่เพิ่งสรรเสริญบุญ127ข้อ2นั่นเฮ็ดเวียกการนักนวงตื่นดึกลุกเช้าทุกวันเพิ่นว่าวันอาทิตย์ก็บ่เศร้าทุกวันเพิ่นว่าทุกวันนี่คักๆพ่อครับพี่นี่อ่านคักๆแม่นพี่น้องทุกวันแต่บ่พออยู่พอกินเนาะอย่าเฮ็ดเด้เตรียมเครื่องสมมุติเฮาขายเครื่องซะมื้อวันจันทร์เฮาสิขายเครื่องมีขายเครื่องเตรียมวันอาทิตย์นี่เตรียมออกจากโบสถ์เฝ้าเมื่อเตรียมเครื่องขายสําหรับวันจันทร์นั่นก็เสร็จคือกันเลยพี่น้องบ่ต่างหยังกับเฮาไปเฮ็ดเวียกครึ่งมื้อคือกันระวังระวังแท้ๆเนาะเรื่องนี้ระวังเฮาสิเห็นมีพระเจ้าบอกว่าเอ้าค่อยให้เจ้านี่ 90% จะเอาไปใส่เด้อ 10% แล้วจะปล่อยให้มันไหลไปไปเข้าถุงที่2ถุงของพระเจ้าเนาะ
ฮาบ่แหละต่อเขาข่อยมึดโอ้ยแห้งเงินกับเดือนกับบ่พออยู่แล้วบ่พออยู่พอกินยังสิไปให้อีกให้พระเจ้าอีก10 1 1ส่วน10บ่ได้กับพวกนึงว่าให้ข่อยมีอยู่มีกินซะก่อนให้ข่อยมีรถมีร่างซะก่อนจะสิไปรับใช้พระเจ้าตายลูกเดียวผู้นี้บ่ได้รับใช้จนมือพระเยซูคริสต์เจ้ามาก็บ่ได้รับใช้ดอกผู้นี้พี่น้องหาให้มีซะก่อนให้พ่อซะก่อนเนาะพระเจ้าต้องการหยังกับเฮาพระเจ้าต้องการจิตใจพระเจ้าบ่ต้องการความรู้เฮาบ่ต้องการทรัพย์สมบัติเฮาบ่ต้องการอื่นๆพี่น้องพระเจ้าบ่ต้องการสติปัญญาเฮาต้องการหัวใจเฮาอุทิศทุ่มเทให้พระเจ้าเนาะมันบ่เกี่ยวว่าเจ้ามีความรู้หลายความรู้หน่อยแล้วคนว่าข่อยมีความรู้หลายคนข่อยจะสิมารับใช้พระเจ้าเสร็จเท่านั้นแหละพุ่นบ่มีโอกาสตลอดชีวิตเราสิบ่ได้เนาะบ่ได้รับใช้พระเจ้าพี่น้องเมื่อพระเจ้าอื่นเฮามาโลดมันมันสิหลอกเฮาได้ด้านเงินค้ำคือกันเฮาบึงเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าให้ชื่อว่าเฮาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าพระเจ้าเรียกดูเฮาเฮาอยู่ในเศรษฐกิจของพระเจ้าเฮาบ่ได้อยู่พระเจ้าเป็นผู้จ่ายเงินเดือนเฮาพี่น้องผู้เจ้าชื่อว่าพระเจ้าเอาเขาเฮาให้เฮากินเฮาบ่ได้เอามาจากบทอื่นเด้แม้นเฮาในด้านกายภาพเฮาเห็นว่าเฮามันมาจากลูกแต่ว่าพระเจ้าเลยให้มันมาต้องชื่อจังซั่นพี่น้องให้ชื่อว่าเสมอว่าเป้าหมายของมันน่ะมาในโยฮันบท40ข้อ40ก็น่ะมันหายมาเพื่อจะลักจะขาและทำลายเท่านั้นมันจะบ่ถ้าเฮาไปรวมมือกับมันมือเนี่ยเฮาไปรวมมือกับมันเฮาเป็นลูกของพระเจ้าแห้งแล้วเฮาตายลูกเดียวพี่น้องเนาะตายลูกเดียวเฮาเป็นนักธุรกิจคริสเตียนนี่เฮาไปรวมมือกับมันมันพาเฮ็ดนั่นก็เฮ็ดเพื่อให้มันเจริญว่าซั่นเพื่อให้ได้ใจเพื่อจะได้ธุรกิจดีขึ้นเสร็จพุ่นน่ะเสร็จแท้ๆแต่ผู้ที่ยืนตัวกับพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเขาเสมอแล้วเขาจะบ่หลงจมจักเถื่อพระเจ้าว่าถ้าเฮาก้มหัวให้มันเฮาก็เข้าส่วนในการงานของมันพี่น้องเฮาจะบ่เห็นระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าจะบ่ปล่อยพระพรมาให้เฮาดันเงินคำถ้าเฮาบ่ก้มหัวให้มันซาตานผีปีศาจพวกมันก็บ่มีอำนาจเฮ็ดหยังแตะต้องเงินคำเฮาได้เนาะพี่น้องพี่น้องอยากป้องกันเงินในถุงพี่น้องนี่กระเป๋าในถุงพี่น้องนี่ทรัพย์สมบัติของพี่น้องนี่เฮ็ดแม่จื้อแม่ว่าเก่า 10% พระเจ้าให้เฮา 10% นี่แม่นของพระเจ้าคืนไปแล้วพระเจ้าสิป้องกันบ่ให้ตัวมอดมากัดบ่ให้ตัวแมงไม้เขามากัดไม่ครบมารซาตานจะบ่มาสุกสวยหลอกลวงเฮ็ดเฮาเสียหายเนาะธุรกิจของเฮาก็ตามเวียกงานของเฮาก็ตามกิจกรรมใดเฮาเฮ็ดก็ตามจื้อเด้พี่น้องเฮาจะได้เพราะว่าที่เฮาได้เงินคำนั้นเฮาได้รับพระพรนั้นมันมาจากสวรรค์มันมาจากพระเจ้าแม่นพระเจ้าอวยพรเฮาเฮาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าต้องชื่อหน่อยนี่เฮาบ่ได้อยู่ในระบบเศรษฐกิจของโลกนี่ถ้าเฮาคิดว่าเฮาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของโลกนี่โลกเป็นแน่แล้วก็แล่นนําแหละเฮาสิเสร็จเวลานั้นมันจะให้เฮาเห็นเท่านั้นเนาะชื่อบ่พระคัมภีร์ว่าถึงว่าเฮาอยู่กินในโลกนี่ก็ตามแต่อาวุธของเฮาบ่เป็นฝ่ายโลกมีฤทธิ์เดชอํานาจมาจากพระเจ้าสามารถทำลายค่ายอันเข้มแข็งของศัตรูได้ศัตรูคือมารเนาะเฮามีชีวิตอยู่ในโลกนี่แต่สิ่งที่เฮาจะดำเนินชีวิตนั้นเฮาบ่ดำเนินชีวิตตามระบบของโลกฉะนั้นในโคโลสัยบท3ข้อ1ข้อ2เพิ่นจึงเว้าแล้วเว้าย้ำคักว่าถ้าเจ้าทั้งหลายได้เป็นคืนมาได้รับการทรงบัดานได้คืนมาโดยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วกงจงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องเทิงมายังอาณาจักรของพระเจ้าหรือความสอบธรรมของพระองค์สิ่งที่อยู่เบื้องเทิงคือบนที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสถิตอยู่การปกครองของพระเจ้าการปกครองของพระเจ้าอาจารย์มาฟังอาจารย์หนึ่งเพื่ออธิบายเรื่องเลขเลข12เป็นการปกครองเป็นยังพระเจ้าจังเฮ็ดได้12 12เพื่อว่าการปกครองของพระเจ้า12ตระกูลเนาะเลข12 12ตระกูลไพฑูรย์ของพระเจ้าก็มี12ตระกูล
อัคคสวก12คุณแปลกเลยพี่น้องผู้ทำนวยหน่อยมี12เลข12หลายๆและอาจารย์นั้นอธิบายว่าอาจารย์ไปศึกษาโอ้แล้วก็บอกเข้าใจแล้วศึกษาไปศึกษามาเลข12พระเจ้าก็เปิดเผยให้เราเข้าใจเลข12มันเป็นเลข7บวกเลข5เลข7มันเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ครบบริบูรณ์ครบถ้วนหมดชีวิตนิรันดรแล้วครบเลข5เป็นเลขพระคุณหมายความพระคุณอันบริบูรณ์เลข12เนาะฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าปกครองคือกันผู้นางเบื้องซ้าย12ผู้นางเบื้องขวาก็12หมายความว่าการปกครองจะเป็นซ้ายหรือขวาคือกันสมบูรณ์แบบพระคุณของพระเจ้าสมบูรณ์แบบทั้งซ้ายทั้งขวาคือกันหมดการปกครองของพระเจ้านี่สมบูรณ์แบบเลยโอ้เขาบอกการปกครองสมบูรณ์แบบจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องเทิงบ่แม่นสิ่งที่อยู่แผ่นดินโลกพุ่นว่าให้เฮาเอาใจใส่มีหยังก็อย่าระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าอย่าสู้เบิ่งระบบเศรษฐกิจของโลกเลยพี่น้องระบบเศรษฐกิจของโลกนี่โอ้มีปัญหาตลอดแหละพอซาตานมันอยู่นั่นมันจะทำงานตลอดเหตุให้ปั่นป่วนตลอดขบวนปั่นป่วนคนบ่ต้องการมันเด้ต่างพระเจ้าเด้พระเจ้านี่ให้สันติสุขในซาตานบ่มีคำว่าสันติสุขเนาะพี่น้องอันได้มาจากม่านนี่บ่มีคำว่าสันติสุขเบิ่งในคำสอนได้ก็อย่ามีแต่ในคริสเตียนแหละคำว่าสันติสุขนี่เนาะอันนี้แม่นพระเจ้าการปกครองของพระเจ้านี่แม่นสันติสุขเลข12น่ะพระคุณของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์5บวก7บ่อาจารย์มาได้ฮู้เลข12เฉพาะพระเจ้าจึงเฮ็ด12 12ตลอดหลายอีหลี12น่ะมีหลายอันเลยมีผู้หนึ่งไปนับคนที่ถึกเจิมในพังพีเจิมเป็นทางการมี12แปลกเลยและผู้ทำนวยผู้ยิ่งก็มี12มดพังพีเป็นยังพระเจ้าคนเบิ่งคนบ่ได้ฮู้จักได้พี่น้องคนบ่ฮู้จักแต่ว่ามันเกิดในพังพีเพราะพระเจ้าคุ้มครองอยู่แล้วว่าเลิกไปหันกลัวหันอีกสุริยคาตจักรวาลตะเว้นน่ะปินอ้อมหมู่ดวงดาวนักวิทยาศาสตร์ได้อันนี้บ่แม่นได้พังพี่พังพี่บ่ได้เว้าไว้นักวิทยาศาสตร์เขาไปคุ้นคั่วเขาว่าเขาบ่จักว่าโลกปีนอ้อมตะเวนตะเวนอยู่ทางกลางแต่ว่าอันปีนอ้อมตะเวนอยู่หั่นน่ะมี12กลุ่มคือกันในโลกนี่นะในจักรวาลนี่ภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่า constellation 12 constellation ปีนอ้อมจักรวาลในจักรวาลนี่มันแปลกพระเจ้าใส่เลข12แปลว่ามาจากเงื้อมือพระเจ้าเลข12เนาะคือกันกับพลวัลเลกิตนี่แหละคนในโลกเนี่ยใครก็ใส่เลยเลกิตเจ้าสิเสื้อศาสนาได้เจ้าก็ใส่แล้วใครฮู้จักมาจากไสนักวิทยาศาสตร์ก็บ่ฮู้แต่มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ฮู้พอเขาเสื้อพระเจ้าเลกิตเริ่มต้นในโลกนี่พระเจ้าว่างไว้อาทิตย์นึงมี7วันพระเจ้าสร้างโลกใน6วันแล้ววันนึงพระเจ้าให้พักผ่อนเป็นวันที่7แม่นบ่บ่มีในบ่อื่นบ่มีปึ้มอื่นบ่มีศาสนาได้เว้าเรื่องนี่เฮาก็ยังดีมีผู้หนึ่งอยู่ประเทศลาวเฮาบ่เว้าจักเทื่อแต่เพิ่นเว้าเนาะเว้าขอสงวนนามเพิ่นซะเพิ่นเคยเป็นประธานศูนย์กลางเพิ่นบ่เว้าในงานของพวกเฮาวันที่31เพิ่นรู้จักบ่พวกคริสเตียนท่านชื่อบ่ว่าเลข7มาจากไสเพิ่นว่า7วันมาจากไสก็มาจากพระเจ้าเลยเขาว่าเพิ่นบ่ได้เสือได้เพิ่นบอกว่าพ่อเพิ่นเป็นเพิ่นคนขั้วนี่ผู้นี้มักวิทยาศาสตร์เพิ่นเป็นคนขั้ว
บ่มีไผสั่งอ่ะ7วันนี่เพิ่นว่าเนาะแต่คุณทั้งหลายบ่สนใจเด้มาจากไสก็บ่จักแล้วมันเจ็ดก็เจ็ดแหละอาทิตย์นึง7วันก็7วันแหละเนาะพี่น้องอ่ะให้เฮาใจใส่สิ่งที่อยู่บังทึงไว้ใจใส่ผู้นี้แหละผู้ที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งนี่ผู้ที่เศรษฐกิจบ่ล่มจมจักเถื่อบ่ขาดคืนบ่อ่อนแอจักเถื่อชีวิตของเฮาในด้านเงินคำน่ะกูรู้ใส่บุตร3คนก็2น่ะถ้าอยากพบคนเจริญบ่ล่มเหลวพี่น้องก่อนจะเห็นอะไรก็ต้องแสวงหาสิ่งที่อยู่บังทึงแหละถามเพิ่นเนาะนำพระทัยของพระเจ้าก่อนเฮ็ดถูกนำพระทัยของเจ้าบ่เฮาสิฆ่าอันนี้มันถูกนำพระทัยของพระเจ้าบ่สิไปขายเหล่าขายเบียร์สิไปขายเลขขายเบอร์ก็ถามเบิ่งถูกนำพระทัยพระเจ้าบ่เนาะและก็ดำเนินชีวิตตามนั้นเขาบ่ถือกระเฮ็ดพระเจ้าสิอวยพรเฮ็ดโลดเฮ็ดหยังก็ได้คุณคริสเตียนถึงว่าระบบเศรษฐกิจในโลกเนี่ยอาจารย์ว่าอีกเท่านึงหรือการเงินในโลกเนี่ยจะอยู่ในขันวิกฤตเพิ่นเอ่ยวิกฤตแต่ระบบเศรษฐกิจของพระเจ้านี่จะบ่ลดน้อยถอยลงจักเถื่อพี่น้องบ่กุดบ่เหี้ยนบ่ปั่นบ่ป่วนคงที่คงที่แล้วเฮาถ้าเฮาเดินกับระบบนั่นน่ะเศรษฐกิจเฮาธุรกิจเฮาเวียกงานเฮาจะคงที่จะบ่หวั่นไหวทั้งที่ขนาดผู้อื่นหวั่นไหวแต่เฮาจะบ่หวั่นไหวเนาะจื้อได้บ่อิสาคลูกของอับราฮัมอยู่ในบ่อนหนึ่งที่แห้งแล้งหมดคนบ่มีข้าวกินบ่มีหยังอิสาคก็สิหนีคือกันแหละตะบิดเราก็เป็นมนุษย์ดิสิใหญ่ไปอยู่ประเทศอียิปต์เรื่องจริงนี่พระเจ้าบอกเจ้าอย่าหนีเจ้าอยู่นี่แหละข่อยสิอวยพรเจ้าเจ้าขึ้นกับระบบเศรษฐกิจข่อยบ่แม่นเศรษฐกิจโลกนี่อิสาคอยู่พี่น้องเพิ่นว่าให้เจ้าหว่านโลดเด้อบ่มีฝนก็อย่าจะปลูกโลดบ่มีฝนก็อย่าบ่มีหยังก็อย่าเจ้าอยู่สุดไปเบิ่งในโลกนี่จะปลูกโลดคอยสิอวยพรพี่น้องเกิดยังขึ้นในปีที่ผู้อื่นอึดอยากเก็บเกี่ยวบ่ได้อีสักเกี่ยวได้ร้อยเท่าวันปีที่2ได้ร้อยเท่าจนเกิดหังมีกว่าทุกคนพอพระเจ้าเบิ่งเนาะเพราะเพิ่นอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้ามีแต่เจริญอันที่3ที่เราจะเบิ่งนํากันมื้อนี้เฮาลืมเนาะเมื่อมีพระสัญญามีของพระเจ้าแล้วมีแผนการของพระเจ้าเฮาฮู้แต่เฮาบ่ใส่เฮาบ่ใส่แม่นหยังเฮาก็บ่เชื่อถ้าเฮาใส่ถ้าเฮาเชื่อเฮาเฮ็ดหยังวิธีแสดงความเชื่อประกาศเพิ่นว่าประกาศเว้าแล้วเว้าอีกกล่าวแล้วกล่าวอีกอาจารย์ไปอ่านในปึ้มอาจารย์หนึ่งไปเห็นอาจารย์หนึ่งเขียนมา keep speaking ภาษาอังกฤษให้เว้าสืบต่อเว้าเว้าแล้วเว้าอีกสมมุติเขาเป็นพยานเนาะเขาก็เว้า1เปโตรบท2ข้อ4เว้าแล้วเว้าอีกมื้อนี้บ่ดีอย่ามันพระเจ้าปัวแล้วเว้าแต่เท่านี้1เปโตรบท2ข้อ4พระเจ้าปัวแล้วพี่น้องจือบ่ผู้เป็นมะเร็งอยู่เกาหลีนั่นอาจารย์เคยบอกเรื่องจริงได้นี่เราไปหาหมอมดหมอผีหมอยังไปเว้าโอ้ยเสียเงินเราเป็นคนมีเงินเป็นมะเร็งเส้นนมแต่ว่าถึงขั้นสุดท้ายเลยบุดีในเด็กก็สิตายเลยนำเรื่องไหลอยู่เจ็บปวดนอนกินยาไหลขึ้นไหลขึ้นไปหาหมอแห่งกินยาซักยาอีกให้ระงับเพื่อนอนได้บ่อยเราห้องเราหูเราปวดมดทอริปีใส่กี่โม่กับบุยูมันยังกับบุยูแหละเขาบอกใส่แหละมีผู้หนึ่งบอกจะไปล่องเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าดูไปโบสถ์ดูไปหาอาจารย์นั่นอาจารย์ที่ดังๆอยู่เกาหลีแหละอาจารย์ใหญ่ดร.ยุกติโชเราไปหาเพิ่นอาจารย์นั่นก็ถามว่าจะมาหาข่อยเห็นยังเอามาหาแล้วใครก็บอกว่ามานี่ไปเบิดเลยได้ล่ะวะบ่มีบ่อนไปเลยเมิดล่ะวะเมิดล่ะวะทั้งยานอกประเทศแม่ยังแม่ยังเมิดโลถาถึงมือตายแล้ววะบ่มีบ่อนไปแท้วะเจ้าเมิดคมเสือนําพวกนั้นแหละแม่นบ่บ่มีจักดีเลยบ่มีเลยล่ะวะยังมาหาพระเจ้านี่แหละแล้วก็เบิ่งเออคือสิบ่เสือดอกผู้นี้เราไปหลายบ่อนแล้วแล้วก็บ่เสือบ่ได้ไปบ่ได้ก็บ่ดีดิพี่น้องอาจารย์น่ะเฮ็ดหยัง
าจารย์เลี้ยวบึงพาเราหลบเสือพาเราหลบเสือเลยให้เจ้าไปนอนสามมืออยู่ภูเขาอธิษฐานไปอธิษฐานเด้อเจ้าบ่ต้องกินเขากินแต่น้ำน้ำเต้าหู้น้ำมะเกี่ยงไปยังสิแล้วก็ไปอธิษฐานกับเจ้าแต่ว่าในขณะที่อธิษฐานให้เจ้าเขียนพระธรรมหนึ่งปิตูบุตรสองขอสสีนี่ร้อยเถื่อมือหนึ่งสามมือสามร้อยเถื่อมือละร้อยเจ้าเขียนมือนี่ให้ได้ร้อยเถื่อจะเอาปื้มไปนำปากกาไปนำไปเขียนอาจารย์บอกเพราะอาจารย์ในเลี้ยวบึงเราบ่มีคุ้มเสืออยากให้เรามีคุ้มเสืออันนี้เพื่อเรา keep speaking ว้าวแล้วว้าวอีกเราก็ไปเขียนร้อยเถื่อพี่น้องพุทธบิดเขียนไปหดร้อยเถื่อเลยมันหดคำเนาะบ่ได้กินเขาได้กินนะแต่น้ำตะหูกับนั้นยาก็เอาไปน้ำเล็บเป็นถุงบริกินยาเหมือนหม้อตะเคียนนั่นน่ะอยู่ลืมกินยาแล้วอ่ะจังน้อยอยากนอนอยากนอนก็นอนหลับหลับไปเลยบ่ได้กินยาจนมือเศร้ากลางคืนบ่ปวดเลยตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าน้ำย่างอ่ะนะน้ำเหลืองมะเร็งน่ะมันหยุดแต่ว่ามันบ่ทันแหงหักการปวดยังน้อยหนึ่งบ่หลายโห้ยเราอ่ะอัศจรรย์แท้ฮึบสืบต่อเขียนมือที่สองพี่น้องเขียนไปแหละบ่เห็นยังคือใส่ตัวหนึ่งไปตัววุฒิสองเขาเสาสี่หนึ่งไปตัววุฒิสองเขาเสาสี่เอาไปอย่างสี่แหละเขียนไปบ่ท่านหดร้อยปรากฏมันเศร้าปวดเขียนไปมืดคืนจนสองร้อยนอนรับบ่ต้องกินยาอย่างเลยแล้วว่าคะแมนแท้บุกินยาบุกินยาสองหมื่นหนึ่งสองร้อยหนึ่งดีเลยพี่น้องแต่ว่าเราเขียนต่อเพราะว่าได้ว่าเหตุสามร้อยเราก็เขียนไปให้หมดสามร้อยดีเรียบร้อยเท่านั้นซื่อเพราะเราอยู่ในระบบของพระเจ้าเนาะประกาศพี่น้องประกาศพระพรประกาศความหังมีประกาศความอุดมสมบูรณ์ประกาศว่าคนบาปนั้นสะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาคนสอบทำได้ใส่ประกาศเหนือธุรกิจของตัวเองเวียกงานที่ตัวเองกระทำสืบต่อประกาศจนกลัวเห็นหมากพ้นผู้แหละคือผู้ยิ่งที่อาจารย์บอกนั่นเนาะฉะนั้นเห็นบ่อยู่ในพระธรรมโยเซฟบทหนึ่งข้อแปดก่อนโยเซฟจะเข้าไปยึดครองพระเจ้าว่าพระเจ้าบ่ได้บอกว่าให้เจ้าเตรียมฝ้าเตรียมมีดเตรียมหอกเตรียมเหลาขะขะเด้อเตรียมดาบให้มันขะขะฝนให้มันเข่าเข่าบ่พระเจ้าเห็นยังพระเจ้าว่าให้เจ้าศึกษาเฮียนหู้เอาพระคำของพระเจ้าและภาวนาพระคำนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเจ้าจะเจริญและสำเร็จผลพี่น้องเห็นไหมปากเขาบอกว่าในบ่ได้เลยอาจารย์นี่ว่าทุกมือแหละสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวแล้วมือมันก็มีอันเจ็บเลยแต่ว่ามันก็หยุดมันก็หยุดยามันแหละว่าทุกมือบ่ตายก่อนกำหนดจือตัวนี้มันสิเจ็บก็อย่าบ่ตายก่อนกำหนดเอาถึงมือเลยประกาศให้ป้าน้อยประกาศให้พวกลูกประกาศให้พี่น้องคือกันอาจารย์ประกาศผู้สอบทำผู้รับใส่อาจารย์บุงสื่อมาหมดเลยพี่น้องนั่งอยู่นี่เนี่ยอาจารย์บริลืมเจ้าคนว่าสื่อพี่น้องมาหมดสุขภาพเข้มแข็งบุตรไตก่อนกำหนดสนะอาจารย์ก็ใส่เวลาหลายเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าเอาอธิษฐีสุดท้ายแหละจงยึดมันประคับตัวนั่นแหละฮีบรูบทสิบนะข้อสามนะอยู่กับความหวังที่เขาได้ประกาศไปได้รับแล้วพี่น้องประกาศตัวไปแล้วนั่นอย่าหวั่นไหวเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงสัญญานั้นก็ทรงสัตย์สื่อพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของพระองค์เสมอพี่น้องรู้จักบ่อันตัวเป็นต้นเป็นต้นเป็นหลักฐานที่พระเจ้าสัญญาให้กับพระเจ้าเห็นแล้วที่ไม่กังแขนยื้อบทนั้นที่ไม่กังแขนนะพระเจ้าได้เอาการสาบแสงไปครึ่งไปหมดเลยหมายความว่าความทุกข์จนอำนาจความทุกข์จนนั้นบ่เป็นนายของเฮาเฮ็ดหยังก็ต้องเกิดมันมันว่าบ่เกิดเฮาว่าเกิดมันมันว่าบ่ได้เฮาว่าได้เอาจักสิเนาะอันนั้นแม่นอันหนึ่งที่เฮาจะสนะมันสนะเสียงของมันสนะแผนการของมันที่เขามาพี่น้องบ่เทียนหยังสําหรับพวกเฮายึดมันในสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาให้แก่เฮาแล้วยึดมันนี่มันก็บ่แม่นอยู่แล้วล่ะเด้ประกาศเก่าด้วยคุ้มเสือทุกมือทุกมือบ่มีคุ้มเสือก็เก่าบ่แม่นเฮาสิมีคุ้มเสือโลดเด้แต่พระเจ้าก็สวยเฮาดอก
บ่แม่นคนมาชี้เฮามีคุ้มเสื้อ 100% พระเจ้าจะสวยเฮาเพราะเพียงแต่เฮากล่าวคําของพระเจ้าเนาะพระคัมภีร์ว่าได๋อาจารย์อ่านพระคัมภีร์ไปพอข้อนึงนี่อิสยาห์บท55ข้อ11นั้นว่าพระเจ้าได้ส่งพระคําขององค์พระองค์ไปและพระคํานั้นจะบ่กลับคืนไปหาพระองค์โดยเปล่าประโยชน์และมันจะเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าส่งมันออกไปพระเจ้ามีแผนการสําหรับพระคําทุกข้อที่ส่งออกมาหาเฮาและพระเจ้าให้เกิดตามนั้นพระเจ้าจะเฝ้าเบิ่งให้พระคําของพระองค์เกิดเป็นจริงเสมอในชีวิตเฮาเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรที่มาถึงพวกเฮาในตอนเช้ามื้อนี้พระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนําพระทัยของพระองค์สําหรับพวกเฮาในตอนเช้ามื้อนี้สําหรับผู้สอบธรรมของพระองค์พวกเฮาจะชนะมารได้ก็เมื่อพวกเฮาเป็นผู้สอบธรรมของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้พวกเฮาเข้าใจและระบบเศรษฐกิจที่พวกเราจะบูรพจุมคือระบบสวรรค์ระบบของพระเจ้าเมื่อพวกเขาหน่อยอยู่ในระบบนี้ผู้สอบธรรมทุกคนก็อยู่ในระบบนี้แหละถ้าเขามีคุ้มเสือและเขาจะเห็นพระพรดันการเงินเกิดขึ้นในชีวิตของเขาจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนั้นในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูพระเจ้าอาเมนเขาต้มมือสรรเสริญพระเจ้าเดี๋ยวเนาะพี่น้องพี่น้องที่ฮักพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านก็ตามในเวลานี้พี่น้องอาจารย์ถ้าพี่น้องโบเสือพี่น้องอยากเสือให้มีความมั่นใจให้พระเจ้าช่วยพี่น้องว่ามีระบบเศรษฐกิจอยู่2ระบบระบบโลกนี่กับระบบสวรรค์พี่น้องสิอยู่ในระบบใดเนาะพี่น้องเลือกเอาถ้าพี่น้องอยู่ในระบบของโลกมันจะปั่นป่วนเนาะมันจะแปรผันบางเถื่อมันจะเกิดวิกฤตบางเถื่อคืออุดมสมบูรณ์บางเถื่อคือสะดวกแต่ว่าระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าในบ่ปั่นป่วนจักเถื่อบ่เปลี่ยนแปลงจักเถื่อบ่ลดน้อยถอยลงจักเถื่อและผู้ที่อยู่ในระบบนั้นก็จะบ่หลงจมจักเถื่อพี่น้องเลือกออกอย่าเข้าในระบบนั้นพี่น้องก็จักแหละพี่น้องเป็นคนสอบธรรมถ้าพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมแล้วพี่น้องก็เข้าในระบบนั้นแน่นอนแล้วก็เสือแล้วก็ประกาศตลอดเนาะยึดมันสําหรับคํามื้อนี้และสําหรับผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนที่ท่านมีปัญหาเรื่องหนี้สินมันยังก็ตามท่านอยากได้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าการเงินของพระเจ้าอยู่ในสวรรค์ที่บ่มีการแปรปรวนบ่การเปลี่ยนแปลงบ่หลงจมจักเถื่อนี่เนาะเฮาจะบ่เป็นหนี้เป็นสินถ้าเฮาเข้าในระบบนั้นเฮาจะให้คนอื่นกู้ยืมแต่เฮาบ่ยืมจากไผพ่อพี่ว่าถ้าท่านจะเข้าในระบบนี้แน่นอนเฮาต้องได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมจะเป็นผู้สอบธรรมเห็นได้ใดเฮาต้องรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าแหละให้พระเจ้าปลดปล่อยบาปกรรมของเฮาการสับแสงจากชีวิตเฮาอำนาจมารซาตานจากชีวิตเฮาเนาะแล้วเฮาก็รับพรระบบของพระเจ้ากับเกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วก็เข้าในระบบของพระเจ้าทันทีถ้าท่านจักได้สิ่งนั้นขอภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ในเวลานี้เนาะรับเอาการเปลี่ยนแปลงให้เฮาเกิดมีชีวิตสอบธรรมนั้นภาวนาอธิษฐานเห็นอะไรพี่น้องย่อมือรับตาพี่น้องบ่ต้องสนคนทั้งข้างทั้งหยังก็ตามอย่าสุไปสนมีเสียงหยังพี่น้องปิดก่อนเวลานี้เสียงโทรทัศน์เสียงหยังปิดแล้วก็ตั้งใจภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์จนกลัวคําว่าอาเมนอาเมนน่ะหมายความว่าคําภาวนาอธิษฐานเป็นจริงแล้วฉะนั้นอาจารย์เชิญชวนบรรดาท่านทั้งเป็นคริสเตียนที่บ่มั่นใจและคนบ่แม่นคริสเตียนที่อยากเข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าอยากเป็นผู้สอบธรรมวิจากบาปกรรมให้อธิษฐานกับอาจารย์ในเวลานี้ซึ่งอาจารย์จะพาเว้ากล่าวไปซะๆเนาะคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าลูกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เศรษฐกิจปั่นป่วนชีวิตปั่นป่วนขัดขาดคืนๆลูกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อนำเอาการปลดปล่อยมวลมนุษย์ออกจากสิ่งโสหายนั้นดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือความตายของพระองค์ที่ไม่กังแขนและการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้ขอบใจที่พงได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้า
มีชีวิตนิรันดรก็คือชีวิตของพระเจ้าแล้วขน้อยได้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าแล้วขน้อยอยู่ในระบบแห่งพระพรทางด้านเงินคำที่มาจากพระเจ้าแล้วขน้อยจึงขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบที่ขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้นอกท่านบ่เป็นคริสเตียนท่านก็ได้เป็นผู้สอบธรรมและได้เข้าในระบบเศรษฐกิจการเงินของพระเจ้าและท่านถ้าอยากคู่ตื่มท่านก็ไปหาชาวคริสเตียนอยู่บนนึงหรือท่านก็สืบต่อศึกษาจากลายสุดที่พวกเขาลายอยู่ในเวลานี้เพื่อท่านจะได้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองเพื่อคนที่เจ็บป่วยที่ถูกโรคระบาดโควิดและผู้ที่เจ็บป่วยพี่น้องเขาเนาะอธิษฐานเพื่อเขาแหละเพื่อคนทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นหนี้เป็นสินเป็นยังเขาสิอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้และให้พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ใส่ก็ตามที่พี่น้องที่ยินอยากให้รวมใจกันอาจารย์จักซักส่วนพี่น้องรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองของพวกเขาร่วมกันโดยเว้าออกเป็นเสียงเดียวอาจารย์จะพาเว้าก่อนและพี่น้องก็เว้าตามเนาะและสุดท้ายก็ให้ศาสนาจารย์คันเพชรเนาะที่จะอธิษฐานเพื่อพวกเขาเขาเว้าร่วมกันซะก่อนเนาะในเวลานี้ข้าแด่องค์พระบิดาเจ้าของพวกเขาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงพระชนอยู่ผู้มีฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์และที่เป็นโลกต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจโบเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปในโลกนี้มันโบแมนเจ้าของทรัพย์สมบัติเงินคำทั้งหมดในโลกนี้เป็นของพระเจ้าพวกขน้อยประกาศว่ามารซาตานวิญญาณชั่วทั้งหลายที่หลอกลวงคนทั้งหลายให้ขับไว้บูซาพวกมันพวกขน้อยสั่งมัดสั่งผูกพวกมันและสั่งทำลายทุกกิจการของพวกมันรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19ที่มันนำเข้ามาในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันสั่งต่อสู้ยับยั้งลึบล่างวิญญาณคมเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณคมยากจนวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายยาเสพติดวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณอาธรรมที่มารซาตานวิญญาณชั่วผีปีศาจให้ได้นำเข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยสั่งทำลายสู่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณคนทั้งหลายบ่ให้เห็นความหักของพระเจ้าพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าขับไว้มารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานพร้อมกันรับเอาทุกสิ่งที่พระองค์ได้นำมาให้มนุษย์ในโลกนี้เป็นของพวกขน้อยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยรับเอาพระพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองความหังมีเป็นของพวกขน้อยและพร้อมกันประกาศ
รูปร่างมีศีลจากคนอธรรมทุกคนและประกาศว่าคนอธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศอวยพรคนทั้งหลายที่เจ็บไข้ป่วยสู้ย้อนลูกระบาดโควิด-19 ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งให้ได้รับการเยียวยาปิ่นปัวหักษาด้วยพระเมตตาของพระเจ้าและจะบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอีกต่อไปพวกขน้อยพร้อมกันประกาศการเยียวยาปิ่นปัวหักษาสำหรับผู้หับไส้ของพระเจ้าโดยเพิ่งฤทธิ์เดชและพระสัญญาของพระองค์จากพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24ที่บอกว่าด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแค้นนั้นคนเหล่านั้นดีจากพยาธิลูกค้าแล้วจะเป็นอาจารย์สมศรีมีอาจารย์ทันษาอาจารย์โปโลผู้ดูแลอ้อยอาจารย์คำภายผู้ปกครองกฤตพรนางตุ้นลูกสาวของเพิ่นรวมทั้งป้าน้อยและหลานของอาจารย์กำแพงลูกของอาจารย์อเฟยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนอื่นๆที่มักเจ็บมักเป็นในเวลานี้ยังพักผ่อนอยู่บ้านอยู่เฮือนบ่สามารถแม่นแต่มาเฮ็ดเวียกทำงานพวกขน้อยประกาศการเยียวยารักษาสำหรับคนเหล่านั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรนานาประการพระพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายรวมทั้งไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19เป็นของผู้สอบธรรมทุกคนหับเอาพระพรนานาประการที่พงได้นำลงมาจากสวรรค์เพื่อพวกขน้อยให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายให้เขาหู้จักว่าเขาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของสวรรค์จะบ่มีอันใดเฮ็ดให้เขาหวั่นไหวปั่นป่วนย่านกลัวพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานหลับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายรวมทั้งครอบครัวของพวกเขาพวกขน้อยหับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายและประกาศว่าพระพรแห่งสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นยืนเป็นของทานผู้นำพักลัดตั้งแต่ขันถึงลงถึงขันหักฐานให้พึ่นมีสุขภาพแข็งแห้งและให้พึ่นมีสติปัญญาพิเศษที่จะสามารถเอาไสยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะตอบคำถามทุกอย่างสำหรับปัญหาต่างๆของมนุษย์นั้นต้องประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกและประกาศไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยด้วยพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วตามที่ได้ประกาศไปนั่นจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์กันเพชรน้องอีกทีหนึ่งพวกขน้อยโมทนาสรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับที่พระเจ้าได้ทรงนำพาและพระองค์ได้ทรงสำแดงฤทธิ์เดชอำนาจของสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้
และพวกเขาน้อยขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้จงหยุดล็อกมันและความหวังและทุกอย่างเป็นจริงทุกอย่างขอพระคำของพระเจ้านั้นสำแดงฤทธิ์เดชอำนาจให้แก่ชีวิตของพวกลูกทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและให้ได้พระพรและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าสำแดงอยู่ในชีวิตของพวกน้อยทุกคนท่านพวกน้อยอธิษฐานทุกอย่างนี้ในพระนามพระมหาเยซูเจ้าอาเมนให้พระพรเจ้าดินที่ดี